สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวต้นไดโนเสาร์นะครับนี่อันนี้คือตัวเก่านะเป็นสีนี้นะไข่สีฟ้าอ่ะเราปิดเสียงก่อนเสียงดังนี่เราจะเอามาเป็นเพื่อนกันนะครับ2ตัวนะอันนี้คือเจ้าตัวแรกที่เราเคยเอามารีวิวแล้วนะครับนี่ยืนรออยู่ในนี้นะอ่ะเราจะมาแกะเจ้าตัวนี้กันนะครับนี่อันนี้คือข้างหน้ากล่องนะครับราคา350บาทนะครับแต่เราต่อเหลือ300นะเป็นสายพันธุ์กินเนื้อนะครับนี่มีไฟตามจุดต่างๆนะครับแต่ที่เท้าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับตัวนี้ไม่มีไงนะตัวเนี้ยจะไม่มีไฟแล้วตัวนี้จะมีหรือเปล่าไปดูกันเลยแกะอันนี้เนี่ยอันนี้ใช่ไหมนี่มาแล้วครับมาเอ้าทีนี้เราได้เป็นสีน้ำตาลครับโอ้โหสีน้ำตาลไข่สีเหลืองไฟหางต้องใส่เนี่ยแบบนี้ใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ครับโหต้องใส่อย่างนี้นี่นะครับแล้วเราก็เปิดตรงนี้นะครับนี่ใส่ถ่าน3ก้อนนะครับตรงนี้เอาครับแล้วก็เปิดนะครับนี่นะครับเสียงเหมือนกันเลยนะครับอ่ะแล้วนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนี่ตัวทวีตรงนี้เห็นไหมเป็นสีเขียววิ่งไปยื่นเพื่อนกันนี่โอ้ยังไงแยมเลยไหมล่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาเอ้ยหางเกี่ยวกันหางเกี่ยวกันหลุดไหมโอ้หลุดแล้วโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย